ทำค่ะอืมก็คัมภีร์ก็ได้รวบรวมนี่เนาะมาเริ่มกันเลยเนาะทั้งหมด107ข้อเวลาเข้าสอบก็ถามง่ายๆอยู่คัมภีร์โลกลมนี่คือคัมภีร์อะไรประมาณนี้คัมภีร์ชวดานสวัสดีค่ะครับอนุญาตเรียนด้วยค่ะแค่อยากเรียนด้วยขอบคุณค่ะคัมภีร์ชวดาลคนเป็นแพทย์อย่างเราเนาะก็คือถ้าเขาไม่มีคัมภีร์ไว้ให้เราก็ไม่มีทางเดินพอไม่มีทางเดินเนี่ยก็ออกนอกทางออกนอกทางกันเยอะด้วยวันนี้ก็เป็นเรื่องที่คาดคะเนกันเยอะอยู่ทีนี้ถ้าจับหลักได้แม่นๆมีเส้นทางให้เดินก็เหมือนกับเรามีเส้นทางให้เดินแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรมีราวให้จับไปด้วยมันก็จะทั้งรู้เส้นทางแล้วก็มั่นใจมั่นคงมันเห็นภาพพอเป็นโลกแบบนี้ปุ๊บนึกถึงคัมภีร์อะไรเป็นโลกแบบนี้นึกถึงคัมภีร์อะไรพวกนี้มันก็จะชัดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆถ้าเรายิ่งได้อ่านหนังสือแล้วก็ยิ่งได้เห็นคนป่วยเนี่ยก็จะชัดมากขึ้นเอาทุกอย่างมารวมๆกันสนวกกันเราจะเห็นภาพที่มันชัดขึ้นเรื่อยๆก็โลกที่มันเป็นทั้งทางภายในและภายนอกภายในถ้าเรียกกลุ่มใหญ่ๆคือภายในเนี่ยมันก็คือสิ่งที่มันจับต้องไม่ได้กลุ่มพวกนี้ก็จะมีไฟน้ำแล้วก็ลมซึ่งถ้าเรียนคัมภีร์สมุฏฐานวินิจฉัยเนี่ยมันจะค่อยๆชัดขึ้นเรื่อยๆพอรู้ว่าเป็นลมเนี่ยมันลมอะไรมันเกิดขึ้นยังไงมันเกิดเพราะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจึงมาเป็นอาการพวกที่เขาเขียนในหนังสือพวกนี้บางทีก็เกิดจากการกระทบการกระทบเราเรียกว่าการเวลาการเนี่ยกระทบแล้วก็เกิดโรคในหนังสือนี้ก็เขียนไว้อยู่ลมสองชนิดนี้ทำให้เกิดแปรไปเป็นลมต่างๆนี่เยอะมากลมอุทังกับลมอโทเนาะสองตัวนี้พัดขึ้นพัดลงเนี่ยพอเรามาศึกษามาวิเคราะห์เรื่องธาตุเจ้าเรือนของเขามันจะสอดคล้องกันเราก็จะเห็นภาพชัดมากขึ้นเรื่อยๆอุทังอโทพัดขึ้นพัดลงพวกนี้เนาะพอถ้าเกิดว่าเราวินิจฉัยโลกของเขาแล้วมันไปตรงกับธาตุน้ำอย่างเงี้ยแล้วก็เจ้าเรือนจรเป็นธาตุลมมันก็พัดทำครับพงศ์เจ้าเรือนทำครับมันก็จะพัดเสมหะเนาะต่อเสมหะอุระเสมหะคูดเสมหะเนี่ยพัดไปส่วนไหนส่วนนั้นก็มีปัญหาไปด้วยถ้าพัดไม่ตลอดไม่สุดมันก็จะทำให้เกิดโรคอื่นๆตามมาเยอะมากเลยแล้วก็เน้นถ้าพัดไปเจอกับสอเสมหะก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับโรคในปากในคอเห็นไหมมันโยงกันไปหมดเลยถ้าพัดมาอยู่ที่ทรวงอกก็จะเป็นพวกหอบหืดถ้าพัดลงคูฏทวารถ้าพัดไม่ตลอดไม่ถึงสุดปลายทวารมันก็เขาเรียกว่าเป็นปรเมหะทีนี้พอลมพวกนี้ตั้งขึ้น
มันก็จะทำให้อาการ32เนี่ยพิกลพิการไปอย่างที่ว่าเนี่ยทำให้ร้อนก็ได้วันหนึ่ง100ครั้งวันหนึ่ง 1,000 ครั้งก็ได้ถ้าสรุปว่าวันหนึ่ง100ครั้ง 1,000 ครั้งเนี่ยก็เท่ากับว่ายังไงร้อนอยู่ทั้งวันเนาะเพราะมันเป็นตั้ง 1,000 ครั้งเนี่ยน่าจะร้อนทั้งวันนะวันนั้นแล้วก็ทุรนทุรายแต่หมอพื้นบ้านนี่มีตัวยาพวกนี้อยู่ก็จะใช้ถ้ามั่นใจว่าเป็นโรคลมนะก็จะใช้พวกขาบ้านขาป่าแล้วก็ไม้ยูดำพาพวกที่จันเจ้าไปซื้อแล้วเที่ยวก่อนไม้ยูดำแล้วก็มาฝนให้กินก็หายถ้ามั่นใจแล้วเราคำนวณให้มันตรงว่านิ้วดำผลนี่ใส่อะไรใส่น้ำเปล่าหรืออะไรใส่น้ำเปล่าสิ108ครั้งใช่ไหมจ้ะโอเคค่ะขาก็108ครั้งนิ้วดำก็108ครั้งจะหายากเลยใช่ไหมคะขาบ้านขาป่าไงจ้ะก็นิ้วดำกับขาป่าใช่ไหมขาป่าขาบ้านแล้วก็นิ้วดำนิ้วดำโอเคแต่นี้ไม่ต้องไปจำไปสอบนะจำไปใช้ไม่ใช่ครูวันนี้มีคนมาโรคลมนี่แหละก็เลยลืมเรียนพอดีเลยทำไมลืมเร็วแท้นี่แหละต้องจำพวกนี้เวลาใช้งานจริงมันจะจำไงใช้ผ่านไปทีหนึ่งสองทีก็จำได้แล้วก็มีเหตุใหญ่ๆอยู่แค่นี้แต่ทีนี้ถ้าเราใช้คัมภีร์สมุฐานวินิจฉัยมาจับดูเนี่ยคนเกิดเดือนนี้จำได้แล้วเนาะสมุฐานวินิจฉัยนี่ใครจำยังไม่ได้ยกมือขึ้นจำได้แล้วส่งเสียงก็ได้เอาจำยังไม่ได้ค่ะครูยังไม่อ่านเลยขออนุญาตค่ะอาจารย์อาทิตย์ที่แล้วป่านี่ใช้ขาโคมได้ไหมคะไม่ได้ขาโคมมันก็ขาโคมต่างหากขาป่านี่มันจะเป็นรากยาวๆมันจะเป็นหัวยาวๆเหลืองๆยาวๆเล็กๆเท่านิ้วโป้งมือเรานี่มั้งมีเที่ยวที่เราไปเดินป่าตอนขาปลาขาลิงหรือเปล่าคะอาจารย์อันเดียวกันไหมคะไม่คนละอย่างขานี้ก็หลายสายพันธุ์นะครับว่าขาปลาขาลิงขาที่ตอนใหญ่ที่เราไปบ้านอาจารย์ปู่เห็นไหมตอนที่เข้าป่าตรงนั้นเยอะเลยที่ป่าเนี่ยนั่นแหละที่เราเข้าป่ากันนั่นปีนี้คงหาโอกาสที่จะไปเดินป่ายากแล้วมั้งเนาะมันทั้งคนป่วยที่จวนมาทั้งเปิดหมู่บ้านแล้วก็จะมีคนมาหาครูอยู่เรื่อยๆแล้วก็ทั้งแพ็คของส่งแล้วก็นัดกันอยู่ตอนนี้ก็คือเราจะไปเที่ยวประเทศลาวไปหาหมอที่เขาเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงก่อนพอรู้ข่าวว่าเราจะไปนี่ก็เขาไปจัดหาคนป่วยรอเราตั้งเยอะแล้วมันก็จะมีอะไรให้จำบ้างถ้าลมมันเกิดขึ้นที่เกิดในเส้นให้นวดกับประคบเกิดในเส้นมันก็จะเวลาเรากดตามเส้นมันก็จะเลยเห็นไหมกดตามเส้นมันก็จะเลย
เกิดการเกิดการถ้าเกิดในโลหิตเกิดในโลหิตเป็นยังไงร้อนๆใช่ไหมร้อนผิวเนื้อผิวหนังพวกนี้ก็ให้เจาะเอาเลือดออกถ้าเกิดตามผิวหนังเกิดตามผิวหนังก็ให้ใช้วิธีการทาน้ำมันมันจะค่อยๆแม่นเป้าขึ้นเรื่อยๆถ้าเราจำพวกนี้ได้เนี่ยเกิดตามผิวหนังมันก็จะติ่งร้าวพวกนี้เนาะขออนุญาตถามค่ะอาจารย์ทาน้ำมันอะไรอะคะน้ำมันที่เราจะปรุงขึ้นแจ้ลูกลมก็ต้องเป็นน้ำมันที่มันมีฤทธิ์ร้อนเราทำน้ำมันเป็นหรือยังน้ำมันฤทธิ์ร้อนน้ำมันเนี่ยเวลาเราทำเนี่ยก็คืออัตราส่วนจะมีน้ำมันเราจะใช้น้ำมันอะไรได้บ้างก็น้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันปาล์มหรือน้ำมันพืชต่างๆถ้าทำรวมเลยก็สัดส่วนอย่างละเท่าๆกันสมมติเราจะทำใช้ก็น้ำมันมะพร้าวสัก3ขีดงา3แล้วก็น้ำมันปาล์ม3ก็เฉลี่ยให้มันได้1กิโลนั่นแหละแล้วก็เอาน้ำเปล่าๆเรานี่แหละมาอีก1กิโลทีนี้เราจะทำน้ำมันอะไรเราก็พืชสมุนไพรชนิดนั้นเนี่ยมาลงมาโขกมาตำมาฝานก็แล้วแต่แล้วก็ลงไปเอาลงไปในน้ำแล้วก็เทน้ำที่มีสมุนไพรเราเนี่ยยิ่งได้สูตรยิ่งดีก็ไปลงในน้ำมันแล้วก็หุงกับไฟจนกว่าสมุนไพรเราจะสุกแล้วมันกรอบดีแล้วเราจะตั้งชื่อน้ำมันชนิดนั้นว่าอะไรก็แล้วแต่น้ำมันไผ่น้ำมันข่าน้ำมันขิงน้ำมันอะไรเราก็ตั้งชื่อไปอยากให้เย็นก็ใส่พิมพ์เซนเมนทอนการบูนอยากให้มีกลิ่นหอมแบบไหนก็ซื้อน้ำหอมมาใส่อยากให้มันแสบร้อนก็ถ้าเป็นโบราณเขาจะใส่พริกสดๆนี่นะตำแล้วก็เทลงไปเวลามาทามันจะไม่แสบร้อนแบบมากจนเกินไปมันจะค่อยๆร้อนขึ้นได้เนาะนี่น้ำมันร้อนก็ทำแบบนี้ถ้าจะใช้น้ำมันฤทธิ์เย็นก็ใช้ผักใบเขียวต่างๆก็มาปรุงเหมือนกันถ้าทำยาฤทธิ์ร้อนก็ใส่พวกไผ่ขมิ้นข่าขิงมะกรูดอะไรบ้างที่มันฤทธิ์ร้อนเราก็ไปลองเปิดดูจะเอามากขนาดไหนก็ได้พวกสมุนไพรแล้วก็พวกว่านต่างๆนี่จะมีฤทธิ์ร้อนแต่ทั้งหมดฤทธิ์ร้อนนี่เราใส่ไปทั้งหมดในอันเดียวกันเลยได้ปนกันเลยได้ใช่ไหมได้เห็นไหมก็ทำตัวยาเป็นฤทธิ์ร้อนกระทะหนึ่งฤทธิ์เย็นกระทะหนึ่งอย่างเงี้ยก็คือแยกคนละอย่างใช่ไหมคะก็แล้วแต่เราก็ทำไว้เผื่อใครที่ถูกกับฤทธิ์ร้อนเราก็ฤทธิ์ร้อนใส่อ๋อค่ะแต่ที่ไม่ถูกกับร้อนเพราะว่าทนไม่ไหวร้อนแสบร้อนมากเราก็ทำฤทธิ์เย็นให้เขาเพราะธาตุของคนไม่เหมือนกันไงเพราะบางคนธาตุไฟเนี่ยไปถูกร้อนมากก็ไม่เขาทนไม่ไหวแล้วถ้าเป็นแบบออกสุขุมล่ะคะใช้อะไรครับใช้ผสมกันระหว่างเย็นกับร้อนได้ไหมคะส่วนใหญ่แล้วมันก็ได้ถ้าเราปรุงสัดส่วนให้มันเท่ากันเท่ากันวิธีปรุงก็เหมือนกับทำอาหารนี่แหละพอปรุงแล้วเราก็มาทาตัวเองดูอยากให้มันร้อนมากเราก็เติมพวกน้ำมันอะไรบ้างน้ำมันแก้วน้ำมันอะไรละกำพวกนี้เข้าไปทำน้ำมันที่เขาทำขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองเขาทำแค่นี้แหละอาจารย์เวลานวดเส้นลมกับรีดเส้นก็ใช้น้ำมันตัวนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่เหมือนกัน
พื้นฐานเหมือนกันทีนี้จะเทคนิคของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็จะถนัดนวดบางคนก็จะถนัดเหยียบบางคนเขาก็จะใช้วิธีการย่ำขางใช้ความร้อนรีดเส้นถ้ามันเป็นเถาเป็นดานเขาก็ใช้ความร้อนตรงนี้ลองทำดูน้ำมัน108นี่เขาก็ไอ้ที่เขาบอกว่าน้ำมัน108นี่คือมันปลูกว่านไว้เยอะนะเป็นร้อยๆอย่างทีนี้มันจำไม่ได้ว่าเอ๊ะว่านอะไรเป็นอะไรก็เอาทุกว่านเลยมันลงกระทะเดียวใส่น้ำมันเมื่อก่อนนี่ก็จะส่วนใหญ่ก็จะใส่น้ำมันมะพร้าวนะแล้วก็บอกว่าเป็นน้ำมัน108ส่วนที่จะปรุงให้มันเป็นน้ำมันเลียงผาเคยทำเป็นบ้างแล้วน้ำมันเลียงผายังเลยค่ะเคยเห็นไหมตัวเลียงผาครูไปลาวช่วยเอาเลียงผามาด้วยเดี๋ยวจะไปหัดทำค่ะไปหัดทำเหรอก็ครูบอกว่าใครยังทำไม่เป็นเนาะก็ยังทำไม่เป็นก็ครูเอามาด้วยเดี๋ยวก็จะไปหัดทำกับเออมันก็ไม่ให้เอาข้ามมาหรือมั้งมันพวกเนี้ยเป็นลาวแล้วก็ซื้อหนังเลียงผานี่แหละมาแล้วก็มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆลงไปไว้ในน้ำมันงานทิ้งไว้เลยจนลืมตอนเนื้อมันเปื่อยมันก็เป็นน้ำมันเลียงผาอันนี้ของแท้นี่แหละทาดีนะถ้ามันเลียงผาแท้เนี่ยถ้าพวกปวดเมื่อยอะไรต่างๆพวกนี้มันดีก็เหตุแห่งการเกิดพวกนี้ก็มีอะไรบ้างจำได้หรือยัง8อย่าง9อย่างกินยิ้มกินอิ่มพวดเนาะเพราะมันอร่อยก็เลยกินเยอะเกินไปมันก็เลยเกิดโรคลมแล้วก็กินดิบนี่เขาบอกกันทุกวันนี้เขาบอกให้ไปกินผักสดนี่ไปกินเยอะเกินไปถ้าดิบพอประมาณมันก็ไม่เป็นไรมันดิบเยอะเกินไปมันก็เกิดลมทีนี้ก็กินพวกบูดก็กินเยอะเกินก็ไม่ดีบูดมันคืออะไรพวกนมเปรี้ยวโยเกิร์ตพวกอะไรพวกนี้แหละของหมักของดองของค้างคืนก็คืออาหารที่มันบูดกินของเน่ากินมากเกินกินน้อยเกินกินหยาบเกินบางทีไม่ได้กินหยาบหรอกแต่ฟันมันไม่ดีเคี้ยวไม่ละเอียดมันก็เกิดลมได้เหมือนกันพอเวลากินเข้าไปแล้วการย่อยระบบย่อยที่ไม่ดีแล้วมันก็ทำให้มันเกิดอาหารไม่สุกพออาหารไม่สุกมันก็เกิดการหมักหมมนะเกิดลมขึ้นนะกินผิดเวลาบางทีก็ไม่ตรงเวลาเท่าไหร่ก็กินแล้วมันก็ทำให้สาเหตุแห่งการเจ็บป่วยพวกนี้กินอิ่มแล้วก็อยากกินเนื้อผู้อื่นถูกร้อนถูกความเย็นพวกนี้ถูกร้อนถูกเย็นใครอยากทดลองก็ไปลองดูกินน้ำผักปั่นเยอะๆแล้วก็ไปกินพวกก๋วยเตี๋ยวร้อนๆแล้วก็กลับมากินน้ำผักปั่นเนี่ยกระทบอย่างเงี้ยกระทบไปกระทบมานี่สักพักหนึ่งมันก็จะเป็นลมขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องกินนะเรื่องกระทบภายนอกก็มีผลเหมือนกันทีนี้จะเป็นไปได้อีกประการหนึ่งโรคลมนี่ก็จะเป็นพวกกรรมพืชกรรมภาพแล้วก็จะมัก
พูดถึงลมอัมพฤกษ์ลมอัมพาตพอมันการไหลเวียนมันไม่ปกติสังเกตว่าถ้ามันลงไปที่เท้าแล้วมันไม่ยอมหมุนเวียนมันก็จะชาเริ่มชามือชาเอ้ยเริ่มชาเท้าเย็นตรงเนี้ยเหมือนกับมันเดินไม่คล่องตัวลมเดินไม่คล่องตัวมันก็พาเลือดลมพวกนี้ขึ้นมาลงไปแล้วมันไม่ขึ้นมันก็ทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตตรงนี้แต่ก่อนนี้กูก็นึกสงสัยอยู่ว่าทำไมเขาถึงได้นวดขาก่อนเวลาสอนนวดเขาจะนวดขาก่อนใช่ไหมเคยเรียนนวดขาข้างซ้ายก่อนแล้วก็มานวดขาข้างขวาเพราะขาข้างซ้ายเนี่ยมันจะแบ่งเป็นถ้าด้านซ้ายนี่จะเย็นก็เป็นฝ่ายของเพศแม่นะถ้าเป็นฝั่งขวานี่ก็จะร้อนเทียบก็คือฝั่งของพ่อพระอาทิตย์กับพระจันทร์อยู่ในตัวเราเนี่ยถ้ามีโอกาสชวนกันมาเดี๋ยวก็จะพาเรียนเรื่องโหราศาสตร์เนาะเรียนโหราศาสตร์กับอาจารย์แป้งสัก2วันครูคะถ้างั้นก็ไปช่วง88ปี8เดือน8วันของพ่อครูเลยได้ไหมคะสอนตอนนั้นเลยจะมีเวลาไหมล่ะมันสั้นเพราะเวลาเราลงฐานงานอะลงงานก็ช่วงกลางวันมันก็จะไม่มีเวลาถ้าเป็นช่วงกลางคืนมันก็จะได้แค่กี่ชั่วโมง3ชั่วโมงช่วงตื่นเช้าถ้าตื่นเช้า04:00ก็ลองดูว่าจะได้เท่าไหร่ค่อยมาต่อก็ได้นี่พวกลมต่างๆมันก็ซอยแตกออกไปอีกลมมีพิษ6จำพวกก็จำชื่อเอาเนาะทำให้เป็นอาการยังไงพวกนี้แหละมันเราก็หาวิธีจำของตัวเองวิธีจำก็ท่องนั่นแหละท่องแล้วก็ไปสอบจำให้ได้เคลื่อนใจพวกนี้ทีนี้ยาแก้เนี่ยกูไม่ได้ถ่ายเอกสารไว้ด้วยต้องเดี๋ยววันไหนที่เรามาก็ค่อยมาคัดเอาไปถ่ายเอกสารเราก็ได้ใช้บทก็จะเขียนไว้เนี่ยมีตัวยาหลายกลุ่มที่ใช้กับโรคลมยากิดอารมณ์ยากล่อมอารมณ์ยาวาตาพินาศยาเขียวประทานคิดยาชุมนุมวาโยพวกนี้อยู่ในเล่มนี้แหละอยู่ในเล่มของคุณโสภิตบรรณลักษณ์แต่ยังหาเล่ม3ไม่เจอแต่ที่พอจะหาเล่ม3ได้ก็ไปหามามันจะครบพอดีเลยบรรยายไว้ละเอียดมากเลยโดยเฉพาะโรค3นี่โอ้เป็นเล่มเลยแล้วก็อ่านพวกนี้แหละพอนำทางได้พอมาเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์แล้วก็มาเอามาประยุกต์รวมกันเนี่ยเราจะชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้มาหาครูคนหนึ่งแล้วก็นั่งวิเคราะห์ตรงหมดของเขาบอกว่าโอ้ไป
ไปหาหมอตั้งนานแล้วก็ตรวจโรคแล้วมันก็ไม่ตรงกับที่เขาเป็นพอเรามานั่งวิเคราะห์ธาตุเจ้าเรือนธาตุอะไรพวกนี้เขาบอกว่าตรงหมดเลยเขายังไม่ได้บอกเรานะว่าเขาเป็นนิ่วเราก็บอกเขาได้แล้วว่าเป็นนิ่วเป็นนิ่วก็ทำยาให้ไปกินลองดูเป็นนิ่วในถุงน้ำดีนิ่วในถุงน้ำดีเราก็มียาเนี่ยกินสามเดือนถ้าไม่อยากผ่าก็กินไปถ้าใจที่มาเข้าความล้างที่ตับก็ไม่นานไม่ใช่เวลาสั้นกว่ากันอาญาอะไรบ้างโอ้จำลมมีพิษ6จำพวกเกิดจากเส้นอัสดากาศเส้นอัสดากาศอยู่ตรงไหนเห็นไหมเวลาหนังกินนะจำไว้ว่าหนังกินเนี่ยเขาจะแตะอยู่ที่คอนี่มันก็จะมีชีพจรเต้นทุบๆอยู่แต่คอดูถ้าเส้นนี้ไม่เต้นแล้วก็ตายเลยถ้าเป็นก็ทำให้หน้าเขียวขอบตาเขียวตัวที่สองก็จะเป็นลมชิวหาสะดมให้หาวเลยหาวเคยเห็นไหมเหรอแบบไม่ได้ง่วงหรอกแต่มันหาวหาวเดี๋ยวก็หาวเดี๋ยวก็หาวตัวที่ลมชนิดนี้ลมมหาสะดมก็หาวนอนมากชิวหานี่หาวเหมือนกันแต่ว่าหาวแล้วก็เลยแต่ลมมหาสะดมที่หาวนอนมากลมทักขินโรดลมในกองไข้อันนี้ดูด้วยนะว่าห้ามวางยาอะไรอันนี้ก็ห้ามวางยาผายไม่ให้วางยาร้อนยาผายนี่คือยาร้อนถ้าวางเข้าไปแล้วก็อาจจะให้โทษกับคนป่วยมากกว่าเป็นคุณลิ้นกระด้างกลางแข็งพูดไม่ได้ตัวนี้ลมตติเนี่ยจำไว้ว่าตตินี่เหมือนสัตว์กัดเหมือนสัตว์มีพิษกัดตติมีพิษงุ้มเหยียนก็ดังเพาะแล้วก็เหมือนกับถ้างุ้มก็งอนะงอเข้าเนาะงอเข้ามาหาหัวเข่าถ้าดังเพาะก็คือเส้นขาดตายถ้าแอ่มไปข้างหลังก็ดังโค้งเหมือนกันนี่ก็ตายทั้งคู่ตายภายในกี่วันนี่บอกไว้ในนี้ตายภายในวันเดียวเลยก็เป็นแล้วก็ตายเลยตรงนี้อันนี้ลมมีพิษมากจำชื่อลมมีพิษมากก็จำพวกนี้แหละกะถ้าการสิงคีเนี่ยก็ให้นึกถึงการสิงคีมาสะดมคิวหาสติแล้วก็อิงุ้มนี่มีพิษมากถ้าลมมีพิษธรรมดานะลมมีพิษก็จะพวกธนูกุมพันอัศมุขีลมรัฐยักษ์บาทกิจลมพุทธยักษ์
นี่ก็ไปอ่านอาการเราก็ลมมีพิษนี่มันเยียวยายากเพราะเป็นปัจฉิมปัจฉิมก็คือที่สุดที่สุดก็มักจะเกิดกับคนมีอายุพวกนี้โรคลมเนี่ยเกิดกับผู้มีอายุโรคเลือดเกิดกับวัยรุ่นพวกเสมหะก็เกิดกับเด็กไล่ไปประมาณนี้แหละจบนิดเดียวแค่นี้ลมพิเศษก็มี10อย่างเหลืออยู่แค่นี้เลยมั้ง36คนต่อไปเราเรียนแบบฝึกทำดีกว่าถ้ามาโรงเรียนเนี่ยก็ให้ฝึกทำทำยาบ้างทำเดี๋ยวก็ถ้าเรียนทฤษฎีก็มาเรียนเลยแบบเรียนในหนังสือแบบนี้แหละมาทบทวนกันจะได้จำได้มากขึ้นกว่าเดิมพอเข้าใจอยู่เนาะกำลังเข้ามาเยอะอยู่เราจะจบแล้วอาจารย์คะรบกวนสอบถามนิดนึงเสียงดังหูอื้อเจ็บหูมีเสียงในหูลมออกหูนี่คือโรคลมใช่ไหมคะคือเราจะรู้ได้ไงว่ามันเกิดจากโรคลมแท้เราก็มานั่งคำนวณธาตุของเขาเนี่ยว่าธาตุเจ้าเรือนของเขามีลักษณะของธาตุลมมันก็เป็นธาตุลมได้อย่างชัดเจนถ้าเราวิเคราะห์แบบกลุ่มอาการที่มันเป็นมันอาจจะตรงได้บ้างแล้วก็ไม่ตรงก็ได้แต่พอมานั่งคำนวณดูวันเดือนปีเกิดของเขาเนี่ยมันชัดมากเลยนะสมมุติว่าคนเกิดเดือนเมษาอย่างเงี้ยเมษาก็มันเป็นฤดูพอเราเกิดเดือนเมษานี่เขาเรียกว่าตกฟากในเดือนเมษาเนี่ยกินอาหารแบบไหนเดือนเมษามันร้อนใช่ไหมพวกนี้ต้องเอาอะไรมาเกิดด้วยก็คือพัทธปิตะพอพัทธปิตะมาก็คือความร้อนเวลาเราดูคนป่วยแล้วก็มันไม่ได้ทำอย่างเดียวมันไม่ได้พัทธะอย่างเดียวหรอกมันต้องมีอัปพัทธะแล้วก็กำเดาร่วมกันจึงทำให้เกิดได้เกิดในปีนี้ได้เกิดในเดือนนี้ได้ต้องสามตัวนี้รวมกันแล้วมันจึงจะเกิดจุดอ่อนสุขภาพก็คือธาตุเจ้าเรือนหลักของเขาเนี่ยก็คือวันปฏิสนธิอย่างเงี้ยเราก็หาปีจรของเขาอีกรอบหนึ่งมันจะเห็นได้เลยว่าไอ้ที่บอกว่าเขาเป็นลมออกหูเนี่ยเพราะราศีของปีนี้มันเจ้าเรือนจรเนี่ยมันมาตกลมถ้าตกลมจริงๆเนี่ยใช้ยาร้อนได้เลยแม้คนป่วยจะมีอาการเหมือนกับผลข้างเคียงนะแต่มันไม่ใช่ผลข้างเคียงหรอกมันกำลังทำปฏิกิริยากับร่างกายของเขาเท่าที่กูทำยาปรับธาตุให้เขาเนี่ยดีขึ้นเกือบทุกคนเลยมีพวกที่จะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตอยู่แล้วเราก็ให้กินมันก็โล่งหายไปเลยนี่แหละมาลองดูดีๆทบทวนดูเรื่องเจ้าเรือนพอรู้เรื่องธาตุเจ้าเรือนแล้วก็มารู้เรื่องการอยู่การกินเนี่ยการอยู่การกินก็ไปโยงเข้าคัมภีร์
ถ้ามันจบกินแบบกินแบบไหนถ้าคนเกิดเดือนนี้กินแบบไหนแล้วมันตรงกับฤดูอะไรอย่างเงี้ยมันจะค่อยแนะนำกับคนป่วยได้ถูกแล้วคนป่วยเขาก็จะไม่ถ้ารู้ธาตุเจริญของเขาแล้วมันก็จะกินไม่ผิดทีนี้ทุกวันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าธาตุเจ้าเรือนของตัวเองเป็นอะไรไปกินอาหารแล้วก็ไม่ถูกกับธาตุแล้วก็ยิ่งไปเจอกับยาที่มันไม่ถูกกับโรคเนี่ยโอ้โหมันอันตรายนะหมอเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็ตายไปก็ไปอยู่ในนรกกันเต็มเลยพอวางยาไม่ถูกใช่ไหมหนึ่งครั้งก็เหมือนอะไรเหมือนหอบพอวางยาไม่ถูกสองครั้งก็เหมือนฟ้าผ่าตามคัมภีร์ที่เราอ่านกันนี่พอไม่ถูกสักสามครั้งนี่ก็บางคัมภีร์เขาบอกว่าตกนรกบางคัมภีร์ก็บอกว่าเหมือนฟ้าผ่ามีใครทำอะไรอยู่ไหมคะลมอีงุ้มอีแอนที่บอกว่าเมื่อจับอีงุ้มงอไปข้างหน้าอีแอนก็หงายงอไปข้างหน้าถ้าลั่นเสียงดังเพาะเมื่อใดตายเมื่อนั้นหมายถึงอะไรลั่นครับเส้นเอ็นมันขาดดังพั่วนี่เส้นเอ็นขาดเหมือนกับเชือกตึงๆแน่นๆใช่ไหมเวลาเอารถบรรทุกลากดึงเชือกอะแล้วมันขาดมันก็ดังพัวแสดงว่าเส้นเอ็นมันขาดมันก็ตายเพราะเวลาตัวเก่งมากๆแล้วก็ไอ้เส้นเอ็นมันหดตัวแล้วตัวมันเก่งมากๆแล้วมันก็ขาดดังพวกก็ตายเลยแก้ไม่ไหวแจ้งครับขอถามพอดีขออนุญาตถามนะคะ พอดีคนไข้ค่ะอาจารย์ปีจรเขาตกปีกุลค่ะอาจารย์คะอายุ66ปีค่ะแล้วทีนี้เนี่ยถ้าคำนวณตามจักรราศีเนี่ยจะตกที่เตโชพิการพิกัดกำเดานะคะอาจารย์ทีนี้เขาป่วยเป็นอัมพฤกษ์นะคะอาจารย์อันนี้นี่คำนวณผิดแล้วนะคะอาจารย์ค่ะคือถ้ามันปีจรตกปีเถาะเราไม่ต้องไปไล่เอาอย่างอื่นตกปีเถาะมันคือถ้าชื่อเขาคืออะไรปีเถาะคูดเสมหะใช่ไหมใช่ไหมคูดเสมหะเขาขออนุญาตอาจารย์ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะพอดีเกิดปีมะแมนะคะอาจารย์แต่ที่นี้ช่วงป่วยเนี่ยป่วยเมื่อตอนที่อายุ66นะคะ66ปีจรนี่คือปีเถาะใช่ไหมชวดฉลูขานเถาะยังมะแมเห็นไหมตั้งแต่ต้นเกิดปีอะไรนะปีมะแม่ใช่ค่ะมะแม่นี้ก็รู้แล้วว่าเขาเป็นท่านน้ำแล้วเกิดเดือนกันยาด้วยค่ะสิงหากันยาคือธาตุดินสิงหาคือไฟใช่ไหม
ทีนี้เราจะโยงให้เข้าโลกที่เขาเป็นกันยาจุดอ่อนสุขภาพเขาก็ต้องอยู่ที่กันยาตุลาพฤศจิกาปาเนี่ยจุดอ่อนของเขาจะอยู่ที่ธาตุไฟคือลักษณะของกำเดาคนคนนี้ก็จะเก็บป่วยด้วยไอความร้อนที่อยู่ในร่างกายเนี่ยถ้ามากระทบมันมีอยู่แล้วในความเก่าอย่างแบบนี้พอกำเดาพอมันเป็นเรื่องของลักษณะกำเดาทีนี้ปีจรเนี่ยคือลมพอมาตกปีถอใช่ไหมครับลมมากระทบกับไฟที่อยู่ในร่างกายเนี่ยต้องเข้าใจว่าลักษณะของลมเนี่ยมันไม่ได้ร้อนนะเราผ้าไปตากไว้ในร่มแต่มันลมอ่ะพอมันลมมากๆมันแห้งเหมือนกันทีนี้มันจึงส่งผลทำให้ไฟของเขาเนี่ยมันกำเริบขึ้นถ้ามันแห้งเมื่อไหร่ไฟมันก็ต้องสูงขึ้นความร้อนมันก็ต้องสูงขึ้นอย่างนี้แล้วเขาป่วยมาด้วยโรคอะไรเส้นเลือดในสมองตีบค่ะอาจารย์ไม่ตีบไม่ได้ก็มีกำเดาพอความร้อนในร่างกายของเขาเนี่ยมันมีปัญหามันจะตรงกันเลยนะคือจุดอ่อนอยู่ที่ลักษณะของกำเดาแต่มันไม่ได้ทำเฉพาะกำเดาที่เป็นเหตุให้เกิดโรคมันคือพัฒธาตุด้วยอพัฒธาตุด้วยสามตัวเนี้ยทำงานร่วมกันอย่างละสามละสามสามตัวนี้รวมกันจึงจะมีชื่อว่าธาตุไฟถ้าไม่ครบสามมันก็ไม่เกิดเป็นธาตุไฟมันก็จะมีชื่อของเขาก็คือปัตตะอัปปัตตะกำเดาก็จะเจ็บป่วยที่พิกัดแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยลักษณะของการมองเห็นภาพก็คือมันต้องเจ็บป่วยด้วยเรื่องของธาตุไฟเพราะมันไม่ได้เป็นนามแล้วมันเป็นรูปด้วยเวลาแก้เราก็ไปแก้ปีจรแก้ธาตุลมไม่ต้องมาแก้ธาตุไฟนะมันเพราะว่ามันเป็นจุดอ่อนของเขาอย่าให้เสียธาตุเจ้าเรือนเดิมฟังคำว่าอย่าให้เสียธาตุเจ้าเรือนเดิมอันนี้คือธาตุเจ้าเรือนเดิมของเขาเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามาแก้ธาตุไฟเนี่ยมันไม่ถูกอ่านตามหนังสือเขาก็ไม่ให้กระทบธาตุเจ้าเรือนเดิมเราก็มาแก้ที่ธาตุในปีจรก็คือพูดเสมหะแก้พูดเสมหะได้อันอื่นมันก็ดีไปหมดดีไปด้วยกันเพราะว่าพูดเป็นเหตุตัวอื่นเป็นรองเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็ให้ลักษณะของเบญจกูลผสมเอาใหม่ลักษณะของถ้าเราแก้เราก็ใช้มหาพิกัดทั่วไปเอามาแก้แล้วก็ส่วนที่มันทำให้เกิดด้วยเนี่ยมันไม่ได้เกิดอย่างเดียวอีกนะมันไม่ได้เกิดเพราะธาตุอย่างเดียวมันต้องเกิดที่เรื่องของอาหารการกินด้วยมันจึงจำเป็นต้องได้ใช้ยาถ่ายร่วมด้วยเสมอเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามารู้เรื่องปรับธาตุเนี่ยโอ้หูหนวกไปแล้วกูให้กินยาอยู่2วันโหดีตาเป็นต้อให้กินยาอยู่แค่ไม่ถึงอาทิตย์ตากลับมาดีใช้เรื่องปรับธาตุเนี่ยครูมหาพิกัดทั่วไปนี้เป็นวายโยพิการหรือเปล่าครับครูมาหาเราในเดือนวันนั้นได้ซื้อมาอยู่นะคะครูก็เลยว่าจะให้เขากินด้วยมาหาเราในเดือนถ้าเป็นธันวามกรากุมภามีนาก็คื
มันลมพิการถ้าเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมก็คือลมมันกำเริบมันต้องมารู้ฤดูไหนมันธาตุมันพิการฤดูไหนธาตุกำเริบฤดูไหนธาตุหย่อนเขาก็เอาพระอาทิตย์เป็นเกณฑ์พระอาทิตย์สถิตในราศีใดราศีนั้นจะต้องมีปัญหาไปด้วยนี่ขอบคุณค่ะครูค่ะเอาไปก็ได้ใช้อยู่มั้งถ้าหัดใช้ลองดูมันจะมั่นใจขึ้นเรื่อยๆตอนแรกครูก็ไม่มั่นใจหรอกพวกนี้แต่พอมาใช้ดูลองใช้กับคนป่วยทุกกลุ่มอาการเลยนะเป็นแบบนี้มาก็ใช้แบบนี้ทีนี้เป็นมะเร็งมาทำยังไงเป็นมะเร็งให้กินทีละช้อนตายเลยเพราะมันมีแต่ยาร้อนทั้งนั้นถ้าเป็นมะเร็งเราก็มาเจือจางให้กินเจือจางให้น้ำลิตรครึ่งต่อตัวยาใน1ช้อนทีนี้จำไว้นะว่าแผนจีนเนี่ยเขาก็จะมีสูตรของเขาถ้าใช้น้ำขิงเนี่ยมันจะไปทางเลือดถ้าเราจะแก้ในทางเลือดเนี่ยให้ใช้น้ำขิงทีนี้ถ้าจะทำลายก้อนเนื้อร้ายเราก็จะใช้น้ำส้มสายชูใช้ยังไงอยากรู้ไหมอยากรู้ทีนี้ถ้าครูใช้ครูก็ใช้มหาพิกัดทั่วไป1ช้อนชาต่อน้ำลิตรครึ่งครูจะเข้าไปแก้ในเรื่องของระบบก้อนเนื้อร้ายพวกช็อกโกแลตซีดพวกอะไรต่างๆพวกนี้เราก็เติมเข้าไปเลยในน้ำส้มสายชู2ช้อนมหาพิกัดทั่วไป1ช้อนแล้วก็น้ำผึ้ง1ช้อนให้กินลองทดลองดูใครที่ไปเจอคนป่วยที่มีเขาเรียกว่าเต้านมมีเม็ดหรือว่าในมดลูกมีก้อนเนื้อตัวเนี้ยอาจารย์พูดถึงมะเร็งกับเนื้องอกนี่คือใช้ยาเดียวกันใช่ไหมคะใช้ยาเดียวกันใช้ภูมิพักเหมือนกันใช้แค่มาพิกัดทั่วไปแล้วก็ภูมิพักที่พาทำนี่แหละสองตัวนี้ตัวหนึ่งเป็นตัวปรับธาตุตัวหนึ่งเป็นตัวขับอุจจาระก็คือขับเรื่องของเก่าไอ้ที่เป็นมะเร็งเนี่ยก็เกิดจากของเก่าทั้งนั้นแหละเราให้กินต่อเนื่องไปเรื่อยๆเลยอาจารย์คะถ้าเราเจือจางอย่างนี้แล้วให้คนไข้กินยังไงคะจะให้เขากินทั้งวันกินแทนน้ำกินให้หมด2ขวดนี้มันก็จะได้3ลิตรแล้วก็ถ้าเขาหิวน้ำก็อย่างอื่นก็ให้เขากินร่วมไปด้วยมันก็จะได้กินน้ำเยอะขึ้นอย่างน้อยๆก็กิน3ลิตรนี่ใน1วันแล้วทีนี้ถ้าหิวน้ำอย่างอื่นก็กินเพิ่มเข้าไปมันก็จะได้เพิ่มมากขึ้นไปอีกอาจารย์ยังเหลือไหมครับพอดีนิดไม่ได้ไปตอนปีใหม่นี่กูก็เอามาตอนนี้ก็ใช้ตลอดเมื่อวานนี้ก็มาคนเป็นมะเร็งที่โพรงจมูกก็จัดยาชุดนี้แล้วให้ไปเดี๋ยวสัก2-3 วันเดี๋ยวเขาก็โทรมา
ให้กินอยู่ประมาณอาทิตย์นึงมันก็จะเริ่มเห็นผลภายใน1อาทิตย์นี่ดีไม่ดีก็อยู่ใน1อาทิตย์นี่แหละใช้น้ำกระสายให้เป็นน้ำกระสายยาพวกนี้แหละสำคัญถ้าให้อยากให้มีกำลังเราก็ไปไล่ดูถ้าอกแห้งก็ให้น้ำผึ้งถ้าจะกระทุ้งพริกก็ใช้รากผักชีเทียนดำถ้าจะถ้าเวลาคนป่วยอ้วกก็หมกลูกยอเป็นน้ำกระสายให้กินร่วมด้วยมันก็จะแก้อาการพวกนี้แต่ตัวยาหลักนี่ที่เราทำนี่คือตัวยาหลักส่วนตัวยาอื่นเราก็เอามารวมเอามาเป็นน้ำกระสายวิธีการอาจารย์คะเขาทำหน่อยค่ะที่อาจารย์บอกว่าเอาเปลือกมะรุมมาต้มนี่คือต้มครั้งเดียวก็ทิ้งไปเลยใช่ไหมคะมันจืดต้มได้ครั้งสองครั้งมันก็จืดแล้วเปลือกมะรุมเราก็ใช้ในลักษณะของยาที่เขาเขียนไว้ในตำรากินมหาพิกัดทั่วไปกินไม่ใช่กินพรมพักธรรมดานี่กินร่วมกับอะไรถ้าเขาถามในเรื่องของตัวยาเราก็กินกับเปลือกมะรุมมหาพรมพักกินกับโสรสเบญจกูลถ้ามหิตที่พรมพักก็กินกับเบญจกูลมันก็มีออกข้อสอบจำพวกนี้ละไปด้วยการข้าวหมกลูกยอนี่คือเอาใบตองห่อแล้วไปเผาไฟใช่ไหมหมกอย่างนั้นก็ได้หรือโยนเข้าไปขี้เถ้าเลยก็ได้ต้องเอาลูกไปแช่ลูกสดหรือแช่น้ำให้กินลูกหามเป็นลูกสดใช่ไหมคะหามลูกสดลูกสดถ้าอยู่ไกลปืนเที่ยงไม่ดีแห้งๆมาหมกได้ไหมคะอ่ะคือที่บ้านไม่มีลูกยอสดนะคะเอาแบบแห้งๆมาเผาไฟได้ไหมคะก็ได้เอามาคั่วแล้วก็ไปแช่น้ำให้กินอ๋อขอบคุณค่ะขออนุญาตครับอาจารย์คือบุ๊คฟังไม่ทันครับอาจารย์ขอทวนใหม่ได้ไหมครับที่ว่าสูตรกัดเนื้อร้ายนะครับอาจารย์กัดเนื้อร้ายโดยปกติทั่วไปเนี่ยเรามาเรียนเรื่องยานะเราจะรู้ว่าตัวยาไหนที่มันเข้าไปกัดเนื้อร้ายเนี่ยก็คือพวกฤทธิ์เบื่อเมาใช้อะไรได้บ้างตัวไหนที่มันกินแล้วเบื่อนี่ใช้ได้หมดเลยนะทีนี้วิธีเอาง่ายๆถ้าสมมติว่าเรามีอะไรในพื้นที่อย่างครูไปเจอที่เราเขาเอาโหราเดือยไก่มาโหราเดือยไก่นี่กินชิ้นหนึ่งเนี่ยตายเลยนะเหมือนกับมันมีพิษมากอ่ะพอเวลาเรารู้ว่ามันมีพิษมากอย่างนี้ปุ๊บเราจะฆ่าฤทธิ์มันยังไงจึงจะเข้าไปกัดทำลายพวกเนื้อลายพวกนี้ได้ก็คือเอามาคั่วกับน้ำส้มสายชูมาคั่วใส่กันแล้วทีนี้เวลากินก็ให้ผสมกับน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะต่อน้ำตาล1ช้อนต่อน้ำลิตรครึ่งพร้อมกับตัวยาพวกนี้ใส่เข้าไปทีนี้ก็พอดีสูตรพวกนี้เนี่ยประเทศจีนนี่เขาชอบทำแบบนี้แต่ของเราใช้แบบปลอดภัยก็คือตัวยาหลักเรามันเยอะตัวยาของครูก็เลยใช้พรมพักผสมลงไปในน้ำ1 ช้อนชาต่อน้ำ1.5 ลิตรแล้วก็น้ำส้มสายชูเข้าไป2 ช้อนน้ำผึ้ง1 ช้อนลองไปอ่านดูดีๆนะพรมพักนี่แก้ทั้งลมอัมพฤกษ์อัมพาตแก้ทั้งมะเร็งแก้ทั้ง
ุจจาระธาตุแก้ทั้งมันสารพัดเลยเพียงแต่เราใช้น้ำกระสายให้เป็นน้ำกระสายยาที่เราจะมาใช้เนี่ยเราจะดึงให้ตัวยานี่ไปในทิศทางไหนถ้าให้ลมมันแล่นทั่วกายแล้วก็เพิ่มน้ำเพิ่มสายชูถ้ากินเข้าไปแล้วมันอ้วกเราก็ให้ลูกยอถ้าอยากให้มันกระทุ้งคำว่ากระทุ้งนี่คือยังไงถ้าเราเปรียบเทียบก็คือเหมือนกับลูกบอลเนี่ยลูกฟุตบอลเข้าไปอยู่ในวงของนักเตะทั้งหลายเนี่ยพอเรามียากระทุ้งกินเข้าไปเปรียบเหมือนลูกบอลเนี่ยคือพิษเนาะที่มันวิ่งเข้าไปจะไปกระทบกับตับเอาฝั่งนี้ก็เตะออกมาไม่ให้มันเข้าไปจับอยู่ที่ใดที่หนึ่งได้เตะออกมาทีนี้ก็จะใช้ยาแปรมันโยงกันได้หมดเลยนะเวลาเรารักษาเนี่ยเราต้องนึกถึงภาพนึกถึงคำพีต่างๆเอามันรวมกันในหัวเราตอนนี้ถ้าเราจะรักษาเนี่ยมันต้องมีพวกนี้ครบหมดแล้วจะรักษาคนป่วยอาจารย์ครับถ้าออกรักษาคนจริงๆเนี่ยภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติเนี่ยควรจะนำยาอะไรไปบ้างครับอาจารย์ที่เป็นหลักๆหน่อยครับอาจารย์ตอนนี้ถ้าเราจะแบบปลอดภัยที่สุดที่ครูทำก็ยาปรับธาตุแล้วก็พรมพักกินแค่2ตัวนี้แหละส่วนอื่นเราก็เสริมไปเพราะถ้ามาเรียนรู้ดีๆเนี่ยคือปรับธาตุเนี่ยมันแก้เรื่องของธาตุที่มันสูญเสียมันกินอาหารผิดมาตั้งยาวนานมันทำให้ธาตุมันกลับมาเหมือนกับที่เราเคยได้ยินไหมว่าเวลาเราไปพูดใส่น้ำที่มันอยู่ในขันเนี่ยพูดแต่ความดีอะไรต่างๆชมอยู่ทั้งวันเนี่ยพวกสารพลังงานมันก็เรียงตัวกันสวยงามเป็นเกล็ดเป็นอะไรอย่างดีเลยทีนี้ถ้ามีแต่จมกับด่าเข้าไปในขันเนี่ยไอ้คำพูดไม่ดีอะไรต่างๆเนี่ยตัวค่าของน้ำมันก็จะเปลี่ยนทีนี้ถ้าเราปรับธาตุเนี่ยก็เหมือนกันปรับธาตุแล้วธาตุเรามันก็จะเรียงตัวกันได้ปกติทำงานหน้าที่ของใครของมันเขาญาติอาจารย์มหาภูมิภักของอาจารย์ใช้สูตรไหนอะคะอยู่ในหนังสือเลยหนังสือเวทเราเนี่ยมันมี1 2 3อะ4มันอัสดากาศใช่ไหมอัสดาธิวัตรตัวที่4มันมีภูมิภักมหาภูมิภักแล้วก็มหิตที่ภูมิภักใช้ในหนังสือเล่มนี้แหละครูก็ถ่ายรูปจากหนังสือเล่มนี้แล้วไปให้เขาบทให้ที่เอามาใช้อยู่ทุกวันนี้ทีนี้เขาจะตัดยางสลัดใดออกไป24ส่วนพอกินแล้วมันจะไม่ค่อยถ่ายเท่าไหร่ในบางคนที่ดื้อยาที่ธาตุหนักก็เลยจำเป็นต้องหาน้ำกระสายยาที่มันกินแล้วมันถ่ายเอาอะไรได้บ้างตองแตกแก่นลั่นทมมะละกอดินยางสลัดใดเป็นต้นก็ได้เอามาต้มกินแล้วถ้าพวกที่มีพิษมากๆมันจะมึนหัวอาจารย์ก็ขออนุญาตลั่นทมนี่เราเอาสดมาเลยได้ไหมคะสดก็ได้เรามีอะไรเราก็ใช้อ่ะสดก็ได้แห้งก็ได้มันคือลักษณะถ้าเราจำเป็นต้องได้ใช้มันไม่ต้องไปรอให้มันแห้งเพราะว่าตัวยาสรรพคุณยามันมีอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วเราไม่ต้องไปจำเป็นต้องว่าต้องแห้งก่อนต้องได้ประมาณนี้ต้องไปเก็บวันนั้นต้องไปเก็บวันนี้นี่มันมีผลอยู่บ้างแต่ว่าถ้าเราเจอเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันก็ต้องใช้
ลองดูลองใช้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะค่อยมั่นใจขึ้นเรื่อยๆแหละเพราะบางเจ้าที่เขาใช้เฉพาะยาให้ถ่ายนี่มันก็ดีแล้วเน้นในเรื่องถ่ายมันก็ใช้ได้ระดับหนึ่งแต่พอมันกับเข้าคอร์สนี่เน้นเรื่องถ่ายเรื่องถ่ายแต่พอเลิกคอร์สกลับมาใช้ชีวิตไม่ถูกมันก็กลับเป็นอีกเราต้องบอกเขาถึงเรื่องปฏิบัติตัวด้วยเปลี่ยนพฤติกรรมนี่แหละสำคัญพฤติกรรมด้วยอาหารด้วยก็ยังมียกเคสตัวอย่างจะมีอยู่คนหนึ่งที่มาอยู่บ้านลาดนี่แหละแล้วก็ป่วยเหนื่อยหมดแรงเขาก็รู้ว่าปู่เป็นหมอเขาก็ให้คนมาตามไปดูเราก็ไปดูเขากินอาหารยังไงถามเพราะว่าพื้นฐานของชาวโซนนี้จะกินผักเป็นหลักให้กินอาหารยังไงกินอาหารแบบนี้กินผลไม้กินผักกินสุขภาพดีมากเลยเราบอกว่าเพราะถ้ากินแบบนี้เนี่ยหยุดไปเลยนะธาตุแบบนี้พอเกิดเป็นคนธาตุน้ำเนี่ยจะไม่กินผักกินผลไม้เนี่ยมันไม่ถูกกับธาตุเราถ้าคนธาตุน้ำในเดือนกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ย3เดือนนี้ให้กินอาหารกินให้ได้ทุกอย่างเราบอกว่ากินให้ได้ทุกอย่างก็จากกิจที่มันไปเพ่งที่จะกินสุขภาพพอกินอาหารแบบนี้ปุ๊บหายป่วยเลยเพราะจิตใจมันก็สำคัญไงจิตใจนี่สำคัญไปยึดว่าต้องแบบนี้เท่านั้นเองมันก็ป่วยแล้วได้กินแล้วมีการเปลี่ยนแปลงในจิตมันก็ดีขึ้นพอจิตดีขึ้นเนี่ยโรคที่เกิดทางธาตุจริงๆมีอยู่แค่8ใช่มั้ยในหนังสือแต่โอปปาติกะตั้ง20ตั้ง10เท่าไหร่10 18ไม่เท่าไหร่หรือ2024เกินกัน3เท่าอันนี้ก็เรียกว่าโรคทางจิตนะเยอะกว่าโรคทางกายอาจารย์ครับที่ว่ากินผักเยอะๆเนี่ยหมายถึงว่ามันลดเย็นเกินไปหรือเปล่าครับอาจารย์มันนี่ไงมันกินของดิบนี่เราเข้าคัมภีร์โลกลมของเราเนี่ยก็คือกินดิบผลไม้มันก็ดิบนะไม่ใช่ว่าเราจะไปกินเนื้อสัตว์ที่มันดิบอย่างเดียวก็คืออาหารที่มันดิบมันทำให้เกิดโรคลมหมดเพราะกินมากเกินไปถ้าดิบพอประมาณกินพอให้มีสารอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆเนี่ยพอให้ร่างกายมันไปกระตุ้นให้มันดึงเอาพลังงานดึงเอาน้ำดีออกมาย่อยได้ดีๆเนี่ยมันก็พอดีแต่พอมันมากมันดึงออกมามากเนี่ยมันตัวเหลืองสังเกตดูพวกกินมังสวิรัติใหม่ๆตัวจะเหลืองไปกินไม่ถูกถ้ากินไม่ถูกมันก็จะดีมันก็สร้างเพราะว่าเราให้จืดเย็นมันจะถูกกับธาตุไฟใช่ไหมพอกินมากเข้ามันก็ดึงไฟออกมาเยอะเกินไปมันก็ดีซ่านก็เรียกว่าระบบย่อยก็คือน้ำดีนี่แหละดึงออกมาอีกทำให้ดีซ่านแต่รู้สึกมันมีถ้ามีอุปทานร่วมด้วยมันก็ยังแรงไงแต่ตัวยังเหลืองแต่รู้สึกว่าแข็งแรงแต่ว่าคนก็เจอแล้วก็โอ้มันไม่ได้ทั้งสองส่วนมันได้อยู่ส่วนเดียวครูรัตน์ครูจุฬารัตน์
มาแล้วไปรักษาหลวงพ่อเนี่ยถ้าเรื่องของพฤติกรรมไม่เปลี่ยนมันก็วนกลับมาเป็นได้ใหม่ถ้าพฤติกรรมเปลี่ยนด้วยแล้วก็เหมือนกับอาหารก็สำคัญนะเรื่องของอาหารที่มันแสลงกับโรคที่มันเป็นเนี่ยเขาก็ยกตัวอย่างเปรียบเทียบมาให้ดูมันก็ชัดถ้าพวกที่อยู่พื้นที่ของภูเขามันใกล้พระอาทิตย์เนี่ยมันก็คือเก็บป่วยด้วยเรื่องของความร้อนใช่ไหมล่ะถ้าเป็นประเทศอุ่นเป็นประเทศอุ่นของภาคอีสานเนี่ยจะเก็บป่วยด้วยโลหิตและดีเห็นไหมทีนี้ก็ไปเข้าคัมภีร์อะไรธาตุวิวรหรือธาตุวิภังที่ใช้ลดยาเปรี้ยวเผ็ดเค็มทำให้ดีกำเริบเพราะฉะนั้นแล้วคนอีสานก็ถูกกับส้มตำนี่มีเปรี้ยวเผ็ดเค็มกินเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อเพราะว่าอยู่ภาคอีสานแล้วมันไปกระตุ้นทำให้น้ำดีมันเข้มข้นขึ้นเพราะคนอีสานเลือดจางเลือดจางก็ไม่แปลกใจหรอกไม่ตกใจเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราอยู่บนพื้นฐานของลักษณะของภูมิประเทศที่ทำให้เลือดจางอยู่แล้วไปกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่มันทำให้น้ำดีมันเข้มขึ้นมันถึงแข็งแรงถ้าเป็นภาคใต้ก็ลำไส้ถ้าเป็นประเทศหนาวอย่างเงี้ยเค็มเปลือกตมหนาวลำไส้ก็มีปัญหาพอลำไส้มีปัญหาเขาจึงกินพวกเครื่องเทศพวกขมิ้นกินแล้วรู้สึกสบายภาคเหนือก็ให้กินผักผลไม้เยอะเห็นไหมว่าฤดูกาลมาเทียบกับพื้นที่มันจะตรงกันหมดเลยเห็นภาพเวลารักษาคนป่วยก็มาดูพื้นที่ที่เขาเกิดพื้นที่ที่อยู่มันเป็นองค์ประกอบที่สัมพันธ์กันหมดเลยนะหาวิเคราะห์ให้มันตรงพอเรามาไล่นี่แหละสมุดฐานวินิจฉัยก็ต้องอ่านนะถ้าเป็นหมอต้องอ่านแรม1ค่ำเดือน4ไปถึงขึ้น15ค่ำเดือน5เป็นเหตุของอะไรไล่ไปจับวนไปพอรู้เรื่องพวกนี้แล้วก็มันก็เอามาทบทวนโลกคือแพทย์แผนไทยนี่มันจะหายไอ้ตัววิเคราะห์ธาตุนี่มันจะหายไปมันก็จะมาเน้นเป็นเดี๋ยวนี้เห็นเป็นเอาศาสตร์ของกินมาใช้ไม่บอกตับร้อนน้ำชื้นตับร้อนลำไส้อักเสบอะไรพวกนี้เป็นภาษามันไม่ใช่ภาษาของแพทย์แผนไทยแต่สามารถพูดได้แต่ว่ามันถ้าเรียนแพทย์แผนไทยเนี่ยก็มาวิเคราะห์ตรงนี้มันจะเห็นภาพชัดมากขึ้นเหตุใหญ่ๆหลักๆมันก็เกิดอยู่ที่ธาตุทั้ง4นี่แหละแต่สำคัญต้องแบ่งออกให้เข้าใจว่าแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือไฟลมน้ำคือส่วนหนึ่งดินอีกส่วนหนึ่งถ้าแก้ก็ต้องแก้ให้ครบทั้ง4ธาตุมันถึงจะถูกต้องกับโลกอาหารก็ต้องถูกกับธาตุถ้ารู้จักธาตุเจ้าเรือนธาตุในปีจรของตัวเองกินอาหารตามปีจรอย่าไปกินอาหารตามเดือนเกิดนะมันผ่านมาตั้งบางคนผ่านมา50ปีแล้วมันไม่คงสภาพหรอก50ปีไปตั้งหลักเอาตอน
กฟ้าออกมาแล้วก็ต้องกินอาหารแบบนี้เพราะฉันเป็นคนธาตุไฟก็กินแต่ธาตุไฟธาตุไฟธาตุไฟนี่เรียบร้อยเลยคนธาตุน้ำกินยังไงคนธาตุดินกินยังไงพวกเนี้ยสำคัญเรื่องกินแล้วอาหารที่แสลงกับภูมิภาคเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่แห่งการเจ็บป่วยเนี่ยอาหารแบบนี้ไม่เหมาะกับคนอีสานอะไรที่ไม่เหมาะกับคนอีสานก็คือน้ำมันเพราะฉะนั้นแล้วยุคก่อนๆถ้าใครที่เห็นภาพตั้งแต่อดีตมาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินมันก็มีกินแค่กะทิบ้างนิดๆหน่อยก็พอแล้วเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายพอทุกวันนี้กินทุกมื้อต้องมีผัดทอดผัดทอดผัดทอดตลอดเรียบร้อยเลยเพราะว่าเป็นประเทศอุ่นอยู่แล้วมาเติมความร้อนเข้าไปทำไมอย่างนี้นะอายุก็สั้นลงสั้นลงปกติแล้วน่าจะอายุสัก120นะคนอีสานนี่จะอยู่ช่วง100ต้นๆถึง120นี่กำลังพอดีอันนี้ก็พูดให้ฟังนะนานมากเลยค่ะอาจารย์120อยู่ไม่120ใครจะอยู่120บ้างไม่รู้จะถึง60หรือเปล่าอาจารย์ก็เสียวหน่อยแท้นั่นแหละต้องมาเปลี่ยนคือมารู้เรื่องขับพิษออกจากตัวเองไม่ได้ขับพิษออกจากตัวเองก็นี่แหละประมาณเรื่องถ้าโรคลมทำแบบนี้ดิบบูดหยาบเน่ากินเนื้อผู้อื่นก็มีวันนี้ต้องมาเปลี่ยนกินได้แต่กินน้อยลงร่างกายเราก็จะดีขึ้นเป็นลำดับแล้วก็เอาพิษออกไม่ได้เอาพิษออกทางไหนได้บ้างลมหายใจมันก็เอาพิษออกได้แล้วก็ให้ไปออกกำลังกายไหมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกก็ดึงพิษออกจากทางปอดถ้าออกทางเหงื่อก็ดึงพิษออกทางเหงื่อก็อีกส่วนหนึ่งถ้าดึงพิษออกจากทางถ่ายใครที่ไปเน้นเรื่องถ่ายก็เอาออกทางถ่ายมันก็เบาสบายออกได้หลายทางอาจารย์ครับขออนุญาตครับคือถ้ามีผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยแล้วก็เป็นแผลกดทับเนี่ยจะใช้ยาแบบไหนครับอาจารย์ล้างแผลอะไรพวกนี้ลองคำนวณธาตุเจ้าเรือนเขาแล้วก็ให้ยาปรับธาตุกับยาพรมพักนี่แหละลองดูถ้าเขากล้ากินยากับเราอย่างนี้ลองดูเลยไม่เสียหายหรอกมันไม่ใช่ยาอันตรายมีพริกไทยกระเทียมขิงพวกนี้มันเป็นอาหารทั้งนั้นแหละยาทานอ่ะเอากับดอกไม้ก็ได้เดี๋ยวส่งไปให้โอ้ดีครับขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณครับยาทาเนี่ยใช้น้ำของเราก็เอาน้ำมันหุงน้ำมันหุงน้ำมันเป็นขี้ผึ้งก็ได้เอาขี้ผึ้งมาขี้ผึ้งก็รักษาแผลดีแล้วก็น้ำมันพวกเปลือกไม้ที่มันฝาดๆเอามาหุงเป็นน้ำมันบางเจ้าก็โทรมาบอกว่าโอ้ทำไมใช้ดีมากเลยทาผู้ป่วยติดเตียงทาอยู่3วันแผลปิดหมดเลยเนาะก็บางคนถูกมันก็เร็วนะบางคนร่างกายก็ยังพอจะซ่อมตัวเองได้มันก็เร็วบางคนก็ต้องใช้เวลาบางคนก็ไม่ถูกแบบนี้ก็มีไม่ใช้แบบอื่นอ
พราะฉะนั้นแล้วยาไทยก็มีเยอะหลายตำรับที่ให้เลือกใช้ตรงนี้เลือกใช้เอาขออนุญาตที่เคยดูติดคนติดเตียงที่เป็นแผลกดทับค่ะจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดดินแล้วก็กับน้ำปูนใสตีกันแล้วให้มันเป็นขาวขุ่นก็ใช้ได้ดีเราลองใช้ดูไม่ถ้าใช้ภายนอกพวกนี้ไม่มีผิดหรอกมันทดลองใช้ดูได้ถ้าใช้ภายในถ้าไม่มียาอันตรายก็ใช้ได้เลยมันไม่ได้อันตรายอยู่แล้วแต่ถ้าใช้ยาอันตรายมันต้องอยู่ดูแลเขาตอนกูไปทำคอร์สล้างพิษตับเนี่ยแทบจะไม่ได้นอนหรอกปี51วิ่งทำคอร์สที่พะเยาประจวบแล้วก็แถวภาคอีสานไปทำเดือนหนึ่ง4 ครั้ง 5 ครั้งบางเดือนจะไม่มีเวลาพักเราก็มันก็มีประสบการณ์จากตรงนี้แหละพอมารักษาคนเวลาคนป่วยฉุกเฉินเบาหวานเขาน็อกเราจะใช้ยาตัวไหนอย่างนี้สูตรมันง่ายๆก็น้ำด่างใบเตยน้ำผึ้งมะนาวชงให้กินพอเวลาคนน็อกอยู่แล้วกินเข้าไปปุ๊บสดชื่นขึ้นมาทันทีอาจารย์คะแล้วมีอัตราส่วนไหมคะยาที่ว่านกเบาหวานเมื่อกี้ค่ะตัวไหนนะตัวที่เป็นน้ำด่างใบเตยน้ำผึ้งมะนาวชงเข้ากันนะคะครูอย่างละอย่างละช้อนเท่าๆกันอย่างละ1ส่วนเท่าๆกันหมดหนึ่งส่วนเท่าๆกันค่ะครูขอบคุณค่ะเอาพิษออกได้คนป่วยก็ดีขึ้นพอปรับธาตุเป็นคนป่วยก็ขับพิษได้ดียิ่งขึ้นอย่างนี้นะน้ำด่างของครูเป็นน้ำด่างอะไรคะก็น้ำด่างเนี่ยคือเผาใบไม้ใบพืชต่างๆนี่มันก็ได้แล้วเป็นน้ำด่างแล้วก็เอาปูนขาวที่เขาไม่กินหมากไงซื้อตามตลาดเยอะแยะเลยไม่ต้องเสียเวลามาเผาให้มันยุ่งยากอันนั้นเปลือกหอยมันช่วยกัดเซาะล้างมูกเมือกมันได้ดีเห็นไหมเวลาใช้น้ำกระสายพวกนี้แหละไปซื้อเอาปูนที่กินกับหมากที่ตลาดเนี่ยพกติดตัวไปไหนก็ได้แล้วน้ำด่างได้ด่างพอไปผสมกับน้ำค่า pH มันสูงเปลือกหอยนี่ค่า pH มัน14มีค่า pH ที่สูงอยู่บ้างก็จะมีสลักใดงวงตาลด่างประคมน้ำด่างกล้วยด่างอะไรอีกแก่นขี้เหล็กด่างขี้เหล็กตัวเนี้ยมันจะค่า pH มันจะสูงแต่ว่าเปลือกหอยเนี่ยปูนขาวนี่สูงที่สุดแล้วกับอะไรนะกะลามะพร้าวเปลือกมะพร้าวตัวนี้แล้วก็กล้วยนุ่นได้ไหมคะครูได้หมดเลยเห็นคนเฒ่าคนแก่เขาเอาเปลือกนุ่นมาเผาอะค่ะครูได้หมดเลยเป็นด่างหมดเพราะ
พอพืชโดนไฟพวกเป็นด่างหมดเขาจึงทำอาหารที่มันเป็นด่างเขาก็เผาพริกเผากระเทียมใต้เตาไงแต่สมัยก่อนพอเผาแล้วก็เอามาคอทีเดียวปั๊บยังติดเท่าติดอะไรอยู่เขาก็ไปตำน้ำพริกกินแล้วเขาก็ได้กินด่างทุกวันมีหน้าเห็นผู้เฒ่าเอายัดเข้าใต้เตาหรือไม่ก็เขี่ยขี้เถ้าไฟไอ้นี่กองฟืนออกมาแล้วเขาเอาไปเผาแล้วก็เขี่ยมาตำน้ำพริกนั่นแหละรู้ไหมว่าเขาได้กินทั้งด่างแล้วได้ค่าลิตรพริกก็ได้ค่าลิตรหอมก็ได้ค่าลิตรพอค่าลิตรแล้วมันก็เข้าไปไม่เป็นอันตรายต่อธาตุต่อร่างกายเพราะฉะนั้นเรายุคก่อนเนี่ยเขาจะไม่กินดิบกินบูดกินเน่ากินอะไรพวกนี้กินน้อยเขาก็เลยจะป่วยยากแต่ทุกวันนี้เอามาเลยกำหนึ่งน้ำพริกตำตำตำกินอย่างอร่อยเลยกระเทียมก็ไม่ได้เผาเอามาปั่นพริกก็ไม่ได้เผามาปั่นเออมันก็ได้กินตะกดก็รู้ไม่ได้น้ำลายของเราเนี่ยค่า pH อยู่ที่เกล็ดนะทีนี้พอน้ำลายเป็นด่างกระเพาะมันก็เป็นกรดลำไส้เล็กเป็นด่างลำไส้ใหญ่เป็นกรดมันต้องสัมพันธ์กันทั้ง4ส่วนนี้พอต้นทางก็คือลิ้นถ้าเป็นกรดกินอะไรเข้าไปมันก็จะเป็นกรดเข้าไปที่กระเพาะมันก็เป็นกรดพอลำไส้เล็กมันก็จะทำงานหนักมากแล้วก็ไม่เป็นกฎอยู่ที่ลำไส้ใหญ่รอบนึงนี่แหละเงียบเลยไม่มีใครสนใจอะไรอีกเนาะเสริมอาจารย์ครับเรื่องกินคนอีสานบ้านเราอาจารย์สมัยก่อนถ้าเป็นเนื้อเนี่ยส่วนมากจะกินเนื้อควายนะอาจารย์เป็นหลักแต่หมูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินไม่กินเลยอาจารย์แถวบ้านผมเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินหมูแต่โบราณเนี่ยอาจารย์แต่ผมตอนเป็นเด็กๆแล้วหมูเนี่ยรู้สึกว่าจะได้รับอิทธิพลมาจากที่คนบ้านนอกเข้าเมืองสมัยก่อนอาจารย์เข้าไปแล้วก็ไปกินอยู่กับคนจีนไปเป็นลูกจ้างของนี้ก็ไปกินกับเขาเปรียบคนอีสานกับคนจีนมันคนละแบบหุ่นคนละหุ่นเลยอาจารย์คนจีนเขาจะตัวแบบอวบๆขาวๆหน่อยเนี่ยอ้วนๆขาวๆอย่างเงี้ยแล้วคนอีสานบ้านนอกเราเนี่ยจะโอ้แค่แกนแบบว่าไม่มีเมือกมีมันเลยอาจารย์จะแข็งแรงมากเปรียบเหมือนคนสมัยก่อนไม่ค่อยกินมันครับก็อย่างที่บอกไงมันแสลงกับน้ำดีไขมันเนี่ยแสลงกับน้ำดีสังเกตดูก็ได้คนที่เป็นโรคตับเนี่ยไปกินอะไรนิดๆหน่อยๆมันก็อืดยิ่งไปกินน้ำมันเข้าไปนี่ยิ่งทั้งอืดทั้งลมดันขึ้นไม่ใช่แต่คนอีสานนะถ้าน้ำดีถ้าตับไม่ดีถุงน้ำดีไม่ดีมันก็เป็นได้หมดแต่ว่ามันเน้นเรื่องภูมิภาคประเทศสมุทรฐานประเทศของคนภาคอีสานนี่ก็ต้องกินพวกนึ่งย่างต้มแกงเนี่ยเป็นกินแบบแห้งๆจะได้ไม่เกิดลม เห็นยายของยายของครูอายุ115ปีคนอีสานยังแข็งแรงดีนะ100ปีนี่ยังแข็งแรงอยู่เป็นหลายคนอยู่ที่สมัยก่อนก็ดูแล้วเขาก็ไม่ได้
ม่ได้มีอะไรแตกต่างจากทุกวันนี้แต่ว่าเป็นแตกต่างแค่ว่าไม่เคยได้กินน้ำมันเยอะเช่นนั้นเองถ้าเป็นคนอีสานติดใจดีด้วยนะคะอาจารย์เออมันไม่ทำให้มันไปกระตุ้นพวกอย่างอื่นธาตุอื่นๆมันก็ปกติไปด้วยใจก็สงบถ้าธาตุขันในร่างกายมันไม่ปกติมันก็กระทบกระเทือนไปหมดทั้งดินน้ำลมไฟพวกนี้มีปัญหาไปหมดมาพอมาเรียนรู้เรื่องปรับธาตุนี่แทบจะไม่ใช้ยาอย่างอื่นไปมาก็ปรับธาตุไว้ก่อนปรับธาตุไว้แล้ว3วันก็ดูอาการที่ดีขึ้นไหมเออก็เห็นบอกว่าดีขึ้นทุกคนนะเพราะมันได้ทั้งปรับธาตุได้ทั้งถ่ายสองตัวไปพร้อมๆกันตัวอื่นๆก็ถ้าเป็นโรคเกี่ยวกับตาก็ใช้ยาเกี่ยวกับตาเพิ่มถ้าเป็นโรคทางผิวหนังก็ใช้ขี้ผึ้งแก้ผื่นแก้คันอาจารย์คะขอถามค่ะคนที่เขามีโรคประจำตัวอย่างเช่นความดันค่ะอาจารย์แล้วก็เป็นโรคไตแล้วก็กินยาของแพทย์แผนปัจจุบันด้วยนะคะจะให้กินยา ปรับธาตุแล้วก็พรมพักได้ไหมคะอาจารย์คะโอ้ยยินดีเลยนะค่ะอาจารย์พวกเป็นความดันนี่ให้กินอยู่3วันเมื่อหายแล้วความดันเนี่ยมาแล้วไม่ได้กลัวเลยความดันให้กินแต่ต้องก็ให้ระวังถ้าสมมติว่าเขามีโรคไตเนี่ยเราก็ให้แบบเจือจางอย่างที่บอกอะน้ำลิตรครึ่งแล้วก็ให้กินแบบเจือจางพอถ้าเกิดว่าไตเขาดีขึ้นก็ให้เขากินแบบเข้มข้นได้เลยคือเจือจางทั้งสองใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งปรับธาตุแล้วก็ทั้งผมพักนะคะอาจารย์ค่ะใช่เจือจางทั้งสองค่ะขอบคุณค่ะใช้ยาตอนแรกเนี่ยคือเราก็ไปมองดูยาโรคอันนั้นก็มีอันนี้ยาโรคอันนั้นก็มีอันนี้อยู่ใกล้ๆวนเวียนใช้อยู่ที่เจ้าตรงนี้แหละพอเวลามันนึกดูว่าเออทำไมต้องใช้แบบนี้ก็มาดูโรคที่เขาเป็นมันเกิดจากลมเกิดจากน้ำพิการเกิดจากลมกำเริบเกิดจากอะไรต่างๆพวกนี้มันก็ทำให้เรามั่นใจได้เวลาให้เมื่อก่อนนี้เราไม่รู้จากเรื่องคำนวณธาตุเนี่ยเฮ้ยถูกหรือเปล่าวะเราจ่ายยาให้แบบนี้มันจะใช่ไหมเนาะแต่พอมายิ่งมาวิเคราะห์ธาตุแล้วเนี่ยว่ากินเข้าไปเถอะยายวันแรกกินเข้าไปโอ้รู้สึกดีนะแต่วันที่สองทำไมมันออกร้อนแล้วมันก็มึนหัวเลยมันมึนหัวมึนอยู่นานไหมมึนอยู่แป๊บนึงเออมันไม่เป็นไรหรอกครับกินต่อได้เลยแป๊บเดียวเองมันไม่ได้แบบมึนอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนพอวันที่สามกินเข้าไปสบายแล้วเนี่ยสบายมากเลยเบาลงสบายเนี่ยมาทำงานช่วยทุกวันเลยตอนนี้ให้กินแต่ก่อนนี้จะเป็นน้ำมันพืชอยู่แล้วเป็นเส้นเลือดในสมองตีบอาจารย์คะแสดงว่ายาปรับธาตุแล้วก็ภูมิพักเนี่ยแล้วก็ระวังโรคที่อาจารย์บอกใช่ไหมคะมีมะเร็งแล้วก็มีไตนะคะอาจารย์ใช่คือโรคที่มันค่อนข้างที่สุ่มเสี่ยงแล้วก็ต้องให้เจือจางถ้ามะเร็ง
แล้วไปปรับธาตุให้เขาแบบเข้มข้นเนี่ยมันน็อกเลยก็มีแก้ไม่กลับเราต้องให้แบบเจือจางเพราะทำไมต้องเจือจางเพราะเขากินอาหารเขาก็กินแบบมันก็มีพวกเครื่องพวกนี้อยู่แล้วทีนี้ถ้าเจือจางเข้าไปเนี่ยมันรับธาตุมันรับได้แต่ถ้าจัดหนักเข้าไปเนี่ยย่อยไม่ทันแปลสภาพของฤทธิ์ยาไม่ได้มันก็เป็นโทษถ้าร่างกายแข็งแรงดีมันปรับเปลี่ยนได้เร็วปรับเปลี่ยนได้เลยก็นำไปใช้งานได้เลยแต่ถ้าร่างกายไม่ดีแล้วเนี่ยต้องคอยระวังอย่างโรคไตนี้คือเจือจางอย่างเดียวใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ต้องผสมอะไรใช่ไหมคะไม่ต้องมีน้ำกระสายยาใช่ไหมคะอาจารย์ก็ต้องให้เติมนี่แหละน้ำผึ้งกับน้ำส้มสายชูนี่เข้าไปด้วยค่ะค่ะค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์คะถ้าธาตุไฟกินอาหารลดขมเย็นจืดแล้วพอถ้าเกิดอาการเวลาอากาศเย็นเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนไหมคะธาตุไฟถ้ากินอาหารขมเป็นลดขมเย็นจืดไม่เราคำนวณจากตรงไหนล่ะคำนวณจากปีเดือนเกิดเหรอใช่คำนวณจากเดือนเกิดไม่ได้มันผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วคนที่ว่าโอ้ก็คือไม่ได้ใช่ไหมมันผ่านมานานแล้วนั่นคือปีแรกที่เขาเกิดมาเนี่ยเขาก็ต้องกินอาหารแบบนี้เพราะเขาเกิดมาในปีนี้สมมติว่าเขาเกิดมาอย่างแจ็คราศีนี่เขาเขียนไว้ชัดเจนใช่ไหมเกิดปีเถาะสมมติปีเถาะคือลักษณะของธาตุน้ำธาตุน้ำมันอยู่ในหน้าไหนก็คือหน้าฝนถ้าปีขานถ้าปีขานชวดฉลูขานปีขานนี่ก็คือลักษณะของอะไรของธาตุดินพอธาตุลมลักษณะของธาตุลมเนี่ยเอาลมเนี่ยอยู่คู่กับน้ำเหมือนกันอยู่ในลักษณะคู่ธาตุน้ำเนี่ยหน้าฝนพอลมมาก่อนน้ำถึงมามันจึงหน้าฝนนี่ลมก็เลยพิการเนี่ยคู่กันเวลากินอาหารกินอาหารรสเดียวกันถ้าธาตุน้ำนี่กินรสสุขุมธาตุลมนี่ก็สุขุมออกไปทางร้อนเห็นไหมต่างกันน้อยหนึ่งก็มาเรียนนี่แหละตามจากว่าจับต้นทางได้ถูกสมมติเราพบรอบปีจรอยู่ที่ธาตุลมปีต่อไปมันก็จะเป็นน้ำปีต่อไปก็จะเป็นไฟดินลมน้ำไล่ไปเรื่อยเราก็จะรู้แล้วว่าเจ้าเรือนของเราในปีนั้นคืออะไรพอเวลาเจ็บป่วยมันจะมาเชื่อมโยงกับเจ้าเรือนเสมอสัมพันธ์กับเจ้าเรือนแล้วก็ไปกระทบกับจุดอ่อนสุขภาพที่เราปฏิสนธิเนี่ยลมเป็นเจ้าเรือนแต่ปฏิสนธิคือจุดอ่อนเนี่ยพอลมมากมันก็จะไปกระทบกับจุดอ่อนของเราที่เราเป็นแล้วยิ่งเราอยู่กับคนป่วยนี่เราจะเห็นชัดเลยว่าคนป่วยจะรอดไม่รอดต้องผ่านวันเกิดของเขาไปพอมาตกเอาตอนเดือนปฏิสนธิหรือช่วงที่เดือนเกิด3เดือนนี้อยู่ในช่วงอันตรายพวกมะเร็งนี่มักตายเอาช่วงนี้แหละช่วงเดือนเกิดกับเดือนปฏิสนธิอยู่ในช่วงนี้ถ้าพ้นช่วงนี้ไปอาจจะรอดได้บ้างใช่มันตรงเลยนะอาจารย์ถ้าพวกมะเร็งเนี่ยมันจะไม่พ้นเดือนเกิดจริงๆอ่ะมันก็จุดอ่อนของเขาไงเรามาสังเกตดูเริ่มสังเกตนะหัดสังเกตว่าพอสมมุติว่าคนเกิดธาตุไฟแล้วเวลาเขาเจ็บป่วยเขาก็จะมักจะมาเจ็บป่วยในช่วงของเมษาถ้าเป็นโรคผิวหนังอย่างเป็นพวกภ
ผื่นแพ้ภูมิแพ้อะไรต่างๆมักจะมาเป็นช่วงนี้ถ้าเป็นงูสวัสดิ์ก็จะมักจะเป็นมาเป็นช่วงนี้แล้วก็จะมามักเป็นสิงหาแล้วก็จะมามักเป็นธันวาอย่างเงี้ยก็มันกระทบกันกระทบกับเจ้าเรือนของคนลองดูลองดูไปเรื่อยๆปีหนึ่งเรามีให้ดูตั้ง12เดือนพอคนเกิดธาตุดินก็มาเก็บมาเก็บป่วยเอาช่วงพฤษภาคมกันยาประมาณนี้ค่อยๆจำพวกนี้แล้วโยงให้ถูกแล้วก็ยิงเข้าเป้ายิงให้เข้าเป้าพอเวลาสอบถามคนป่วยแล้วก็โรคที่เขาเป็นเนี่ยพอเรามานั่งถามก็ดูดีๆเนี่ยมันตรงกับเจ้าเรือนทั้งหมดเลยเตรียมตัวนะรุ่น6เนาะเผื่อเราได้จัดกิจกรรมเราก็จะมาวิเคราะห์โลกอยากจะให้มีหลายอย่างอยู่ถ้าคนเยอะเนี่ยเราสามารถตรวจทั้งตามาวิเคราะห์ทั้งธาตุเจ้าเรือนตรวจเรื่องอื่นๆก็ว่ากันไปตั้งเป็นหลายแผนกครับช่วยกันอาจารย์ครับอาจารย์ไปประเทศลาวเนี่ยคนลาวเนี่ยอาหารการกินเขาเหมือนบ้านเราไหมครับอาจารย์เหมือนกันแต่เขาไม่กินผักแกงอะไรเขาใส่ผักใส่ผักเข้าไปนะผักก็เยอะเราไปก็เขาไปกินกับเขานั่นแหละเขาก็พาทำอาหารก็ทำแบบเดียวกันกับเรานี่แต่ประเทศเขามันจะเย็นกว่าประเทศเราน้อยประเทศเขาอย่างประเทศเรา18องศาไปข้ามไปพอขึ้นเขาบ้านเขาก็จะลดลงประมาณ 1-2 องศายังเป็นเหมือนกันยังเป็นเหมือนชาวบ้านบ้านเรานะไปอาบน้ำบ่อมั้ยได้เอาใช้เชือกดึงใช้ถังแล้วก็ดึงน้ำขึ้นมาอาบเหมือนสมัยเก่าเหมือนโบราณเลยอาจารย์โบราณแล้วก็น้ำก็เย็นดีโอ้อาบแล้วเหมือนได้อาบน้ำแร่นะสบายตัวดีมากเลยเรียกว่ามันเพิ่งไปก็ไม่รู้นะจะเปลี่ยนอากาศบ้างเนาะสรุปดีๆก็นี่แหละถ้าดูดีๆถ้าเราค่อยๆอ่านหนังสือแล้วก็ทำดูคนป่วยไปเรื่อยๆเหมือนเช่นถ้าช่วงที่เมษาพฤษภามิถุนากรกฎาคมพวกนี้ก็จะเป็นไฟชนิดไฟสันตปักขีใช่ไหมไฟที่มันอุ่นกายถ้าไฟอุ่นกายนี่เสียสมดุลมันก็ทำให้เราป่วยทีนี้ถ้ามากรกฎาคมสิงหากันยาพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโรคลมถ้าเป็นพวกธันวามกรากุมภามีนาก็จะเกี่ยวกับสัมพันธ์กับเรื่องของธาตุน้ำมันก็ตรงกันหมดเลยนะที่เขาเขียนไว้นี่ตอนหน้าร้อนเนี่ยร่างกายเราก็ได้รับอิทธิพลร่างกายก็ปรับเปลี่ยนไม่ทันก็ป่วยพอมาถึงหน้าฝนก็ลมก็กำเริบเพราะธาตุไฟมันหย่อนกำลังลงนี้พอมาถึงหน้าหนาวก็น้ำมันพิการไป
ไล่ไปเป็นมันเข้าคัมภีร์ที่เขาเขียนไว้นี่มันโอ้มันชัดอยู่นะอาจารย์รู้เวลาคนป่วยที่ไปแช่น้ำพุร้อนหรือว่าอบตัวอย่างเงี้ยมันมีข้อจำกัดไหมคะก็ดูที่ตัวเราเนี่ยแหละเป็นหลักถ้าคนมีโรคประจำตัวมันก็ไม่ควรที่จะไปแช่นานอย่างน้ำพุร้อนนี่ถ้าคนเป็นโรคความดันลงไปเนี่ยวูบเอาง่ายๆเลยนะไปแช่อยู่ที่เชียงใหม่ตอนก็จัดงานฉลองหนาวมันก็มีน้ำพุร้อนแช่ลงไปใหม่ๆก็ร้อนแต่พอแช่เข้าไปก็อุ่นดีพอขึ้นมาเหนือก็ออกมันปรับเร็วเนี่ยมันถ้าคนร่างกายไม่ดีพวกความดันไม่ดีแล้วมันก็มีปัญหามันจะมีที่ตรงให้แค่เท้าอย่างเดียวก็มีค่ะอาจารย์อืมก็ได้ประโยชน์ไหมวันนี้เยอะมากได้เยอะค่ะอาจารย์นี่แหละก็ค่อยนะกูก็โอ้ยเมื่อก่อนนี่ถ้ามาเจอถ้าเป็นคนชอบอ่านหนังสือมันจะเร็วกว่านี้อยู่ไม่อ่านหนังสือมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วพอเพิ่งมาเริ่มอ่านก็มันก็ได้ประโยชน์แล้วก็ไปโยงให้มันถูกกับตอนที่เราเคยรักษาคนมาเนี่ยตัวยาชนิดนี้ชนิดนี้ขนาดเราไม่รู้จักคัมภีร์เราก็ใช้ยาตามโรคมันก็ยังได้ผลดีอยู่พอมารู้จักคัมภีร์มันอริยธรรมอาจารย์ไฟปรินามัคคีนะคะคือถ้ามันทำให้ขัดข้อมือข้อเท้าหรือเป็นมองข้อแล้วเป็นปอดได้ยังไงคะแล้วถ้ากรณีนี้แล้วมันทำให้เป็นเท้าบวมได้ด้วยสัมพันธ์ที่ว่าพอเป็นเกี่ยวกับลมด้วยยังไงอะคะก็มันเกี่ยวกันหมดพอเวลามันทำงานมันก็ทำงานร่วมกันทั้ง4ธาตุนี่แหละมันแยกกันไม่ออกหรอกสี่ธาตุเนี่ยพอตัวหนึ่งคือแยกธาตุดินไว้ก่อนนะแยกธาตุดินออกไปก่อนเพราะผลกระทบที่มันจะเกิดเนี่ยมันต้องมีสามตัวนี้ก่อนก็คือปิตตวาตาเสมหะถ้าสมมติว่าปิตตมันกำเริบปิตตมันกำเริบวาตะมันก็ต้องหย่อนเห็นไหมถ้าไฟมันเยอะมันก็ไล่ลมทิ้งลมมันก็หย่อนลงแล้วที่สุดก็คือไฟมันขึ้นมากๆเนี่ยน้ำมันก็ต้องพิการไปเพราะมันเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างออกไปมันก็เรียงปิตตวาตาเสมหะอย่างนี้มันต้องเข้าใจว่าถ้าตัวหนึ่งกำเริบตัวหนึ่งต้องหย่อนตัวหนึ่งต้องมีพิการสามตัวนี้ทีนี้ทำงานพร้อมกันทำงานพร้อมกันครบสามมันถึงจะไปกระทบกระเทือนกับธาตุดินทีนี้ที่ถามว่าไฟปรินามัคคีไฟย่อยเนี่ยไฟย่อยมันก็จะมักมามีปัญหาในเดือนหน้าฝนใช่ไหมพอถูกฝนความร้อนเนี่ยพอมาถูกฝนถูกความเย็นเข้าไปเนี่ยมันก็ต้องลดลงยิ่งถ้ามาถูกหน้าหนาวปุ๊บเนี่ยมันพิการไปเลยธาตุไฟมันจึงเป็นพิการก็พิการทั้งแถบดินน้ำลมไฟพิการไปด้วยกันกำเริบมันก็กำเริบไปด้วยกันหย่อนมันก็หย่อนไปด้วยกันเพราะธาตุทั้งสี่นี้จะขาดออกจากกันธาตุใดธาตุหนึ่งไม่ได้ที่สำคัญเราก็ต้องมาคำนวณธาตุของเขาให้มันตรงได้พอเวลาเราคำนวณไปแล้วเนี่ยพอสอบถามกับคนป่วยปุ๊บมันตรงกันกับของเขาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นสถิติที่เราทำให้เรามั่นใจขึ้นแต่ก่อนเนี่ย
ม่มาเรียนเรื่องจักรราศีเนี่ยแม้แต่เรียนในหนังสือเนี่ยมันก็ยังคุมเครือมันนึกไม่ออกว่ามันจะไปเชื่อมโยงกับคนป่วยได้ยังไงพอเวลาครูมาเรียนโหราศาสตร์ร่วมด้วยเนี่ยมันรู้วิธีนับวิธีนับปีคนนี้มันตกแบบนี้พอปีนี้มันก็ต้องมีคนมันก็ต้องมีจุดอ่อนเนี่ยมันก็ต้องเกิดจากอะไรกินอาหารที่มันผิดพลาดมันก็ครบเลยสาเหตุที่มันเกิดโรคแล้วมันไปถึงโรคปอดเลยอะค่ะแล้วตัวแก้ตัวนี้ก็คือเราก็ต้องไปแก้ที่ลมดูนะถ้ามันไปสัมพันธ์กับปอดเนี่ยก็คือสมมติว่า เอาง่ายๆก็ถ้ามันตกในปีของธาตุลมทีนี้มันไปกระทบกับปอดได้ยังไงคนคนนี้ต้องมีความสัมพันธ์ในเรื่องของน้ำสอเสมหะก็ได้อุระก็ได้แล้วก็พูดก็ได้ดูวันเดือนปีเกิดของเขาเนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับโลกนี้ทีนี้ลมตัวนี้พัดตีขึ้นข้างบนมันก็ไปพัดเอาเสมหะที่อยู่ในช่วงอกเนี่ยพัดขึ้นเป็นก้อนมันก็ทำให้เขาเรียกว่าเป็นปรามิหะปรามิหะนี่หมายถึงคำว่านิ่วเป็นนิ่วถ้าพัดอยู่ในลำไส้เนี่ยมันเคลือบลำไส้ก็เป็นมันใช้ภาษาเดียวนะเมื่อก่อนนี่คือปรามิหะถ้าทุกวันนี้ก็มาเป็นลักษณะเป็นก้อนมันก็เป็นนิ่วพัดมาอยู่ที่หน้าอกมันก็เป็นอยู่ที่อุระเสียมหะถ้าพัดไปอยู่ที่คอก็จะเป็นสอเสียมหะถ้าพัดจนแห้งมันก็จะเกิดเป็นเม็ดเป็นอะไรขึ้นที่คอเนี่ยเคยมีคนเป็นไอแล้วก็เอามือล้วงเข้าไปดูไหมเป็นเม็ดอยู่ข้างในเนี่ยคือตัวนี้เสียมหะมันพิการไปมันก็เกิดเป็นเม็ดเป็นก้อนขึ้นได้มันก็จะโยงไปตักศิลาเหรอคะอาจารย์มันโยงกันหมดเลยลองนึกดูภาพดูดีๆมันโยงดินน้ำลมไฟเนี่ยมันโยงถึงคัมภีร์ทั้งหมดเลยถ้าในเรื่องของดินมันก็โยงไปธาตุบรรจบถ้ามันออกมาผิวหนังลักษณะของความร้อนมันก็โยงไปตากศิลาในคัมภีร์เนี่ยมันเขาโยงโบราณอาจารย์ก็ทำไว้เนี่ยมันโยงได้หมดเลยถ้ามันไปในเรื่องของลมมันก็ไปชวดานเนี่ยชวดานถ้ามันเป็นเม็ดเป็นยอดมันก็ขึ้นไปที่โรคในปากในคอมันก็เกิดแต่เหตุพวกดินน้ำลมไฟนี่แหละมันถึงได้ทำโทษขึ้นไปที่ไหนก็เป็นเหตุแห่งการเจ็บป่วยไปที่นั่นลองไล่ดูดีลองไล่คำปีพวกนี้ไล่มันขึ้นปอดที่ขึ้นระบบการหายใจนี่มันก็คือไปตักศิลาเหรอคะเป็นโรคลมไงชวดานเอาเป็นลมชวดานลมแต่คำปีเขาเขียนไว้ได้แค่นี้แต่เรามานั่งวิเคราะห์ดูตามปีจรจุดอ่อนแล้วก็เดือนเกิดเขาเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดมากเลยก็อย่างที่บอกมหาครูเมื่อวานเนี่ยเราก็นั่งคำนวณให้เรารู้เลยว่าเอาเราก็ปีจรมันตกปีถอปีถอคือธาตุน้ำแล้วก็เดือนเกิดมันคือธาตุลมอย่างเงี้ยพอธาตุลมกับธาตุน้ำพอลองนึกดูไปตามคัมภีร์เนี่ยลมอุทังลมอโทพัดไม่ตลอดมันก็เกิดเป็นปรามิหะลองไปอ่านดูในหนังสือก็บอกได้เลยว่าคนที่มาหาผมนี่เป็นนิ่วมาใช่ไหมเขายังไม่ได้บอกเราเลยเราก็รู้แล้วว่าเขาเป็นนิ่วในถุงน้ำดีอีกต่างหาก
ถ้าเกิดว่าเราแก้เสมหะมันก็จะแค่ไปถึงปอดได้เองใช่ไหมคะใช่คือขอให้แม่นว่าจำนวนธาตุให้เขาตรงว่าเขาตกที่ธาตุน้ำตัวใดตัวหนึ่งก็ให้แก้ที่เสมหะแล้วส่วนอื่นของเขาจะดีไปเองค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ครับปรึกษานิดนึงหมอแผนปัจจุบันนะคะคนแรกใช้ดิ่งตรวจบอกว่าคนป่วยที่ตัวบวมเนี่ยเป็นโรคเซลล์ไม่รับน้ำหมอแผนปัจจุบันอีกคนนึงเป็นหมอขันชะนอกบอกว่าเป็นที่น้ำเหลืองเสียให้ไปขันชะนอกทีนี้หมอแผนไทยบอกว่าเป็นโรคลมถ้าอย่างนี้เบื้องต้นเราจัดยาปรับธาตุเลยได้ไหมคะธาตุเลยเราต้องมาคำนวณธาตุของเขาให้มันตรงกับโรคที่เขาเป็นก่อนไม่อย่างนั้นคือแพทย์เนี่ยก็สันนิษฐานได้พอมาหาบางคนก็บอกว่าเป็นที่เลือดที่ลมมันใช่ไหมล่ะมันก็ใช่เพราะว่ามันมีธาตุทั้งสี่มันก็ใช่ลมก็เป็นไปได้เลือดก็เป็นไปได้เห็นไหมมันได้แต่ว่ามันไม่ตรงพอเรามานั่งคำนวณวิเคราะห์ดูใหม่ปุ๊บธาตุที่เขาธาตุเจ้าเรือนที่เขาตกในปีนี้มันคือตัวนี้ทีนี้มันไปกระทบกับจุดอ่อนเนี่ยพอเวลาแก้ก็แก้แค่ธาตุปีจรเป็นหลักแล้วตัวอื่นมันก็ได้ไปด้วยเพราะมันมีเบญจกูลอยู่ด้วยใช่ไหมล่ะเบญจกูลมันก็แก้ธาตุทั้งหมดอยู่แล้วมันไม่ได้ไปแต่งยาเยอะหลายขนาดเลยนะแต่ยาแค่ตัวนี้รู้ว่าธาตุเจ้าเรือนคืออะไรพอกินเข้าไปพอธาตุเจ้าเรือนพอธาตุมันดีก็มาดูที่เรื่องของอาหารถ้าอาหารเรากินดีอยู่แล้วปรับแค่ธาตุก็พอไม่ต้องไปให้คนป่วยถ่ายออกอีกแล้วก็หายก็มีแต่ถ้าทั้งธาตุก็ไม่ดีระบบขับถ่ายก็ไม่ดีระบบย่อยก็ไม่ดีมันก็ต้องจำเป็นต้องใช้ทั้งยาปรับธาตุใช้ทั้งยาถ่ายคู่กันไปค่ะขอบคุณค่ะสามทุ่มแล้วเราก็จะไปนอนทีนี้อาจารย์คะขอคำถามหนึ่งได้ไหมคะคือมีคนไข้เขามาหานี่เขาเป็นเบาหวานมานานแล้วทีนี้ตอนนี้เขานอนไม่ค่อยหลับเขาร้อนที่หลังอะเราจะใช้ยาปรับธาตุเลยได้ไหมหรือว่าเบาหวานนะคะให้ยาปรับธาตุไปด้วยให้ยาเบาหวานไปด้วยยาเบาหวานมีรู้จักตัวยาหรือยังยาเบาหวานเบาหวานก็จะใช้เปลือกต้นพยอมเป็นหลักเลยนะเปลือกต้นพยอมมันจะลดน้ำตาลได้ดีมากพอเวลาเห็นไหมเวลาเขาขึ้นต้นตาลแล้วเขาไปเอาน้ำตาลเวลาเขาเอามากินเนี่ยเขาก็จะใส่เปลือกพยอมลงไปด้วยมันจะลดน้ำตาลลดความหวานลงไปได้เยอะอยู่แล้วก็ไม่ทำให้น้ำอ้อยน้ำตาลเนี่ยบูดง่ายเปลือกพยอมมันจะดีในเรื่องของน้ำตาลเรื่องของเบาหวานเปลือกพยอมทีนี้ก็มาใส่หัวข่ายแก่นี้มันก็จะไปตัวที่ไปทำให้ความดันไม่ตกเพราะมันไปตัวไปเพิ่มความร้อนนะเพิ่มในลักษณะของโรคลมแล้วอะไรมีต้นอะไรก็ใส่เข้าไปทีนี้ขอให้แค่สองตัวนี้เป็นหลักเปลือกพยอมหัวข่าแก่ต้นปีบอาจารย์ปีบได้อาจารย์ปีบได้ปีบก็แก้เบาหวานได้บำรุงทั้งปอดบำรุงทั้ง
หัวใจได้ด้วยเพราะว่ามันฝากมะม่วงได้ไหมคะอาจารย์ก็ฝากมะม่วงก็ได้ขับปัสสาวะทิ้งพอขับปัสสาวะก็เบาหวานมันก็ถูกขับทิ้งไปด้วยนี่แหละตัวไหนที่มันแก้ไปในทางเรื่องต้องเข้าใจว่าโรคเบาหวานเนี่ยมันจะสัมพันธ์กับลักษณะของพวกน้ำปัสสาวะนี่นะหญ้าแก้คาหัวหญ้าหวายอ้อยแดงอ้อยดำหญ้าพันงูพวกนี้มันมีคนที่เบาหวาน600นี่เขากินอยู่6เดือนน้ำตาลเขาก็กลับมาเป็นปกติอาจารย์เขาต้องงดยาเบาหวานแผนปัจจุบันไหมคะมันต้องเช็คอะถ้ากินไปแล้วน้ำตาลเขาลดมากก็ต้องงดของโรงพยาบาลหรือไม่ก็ต้องลดอัตราส่วนลงเดี๋ยวก็ลดมากเกินไปก็เดี๋ยวก็วูบอีกแต่ส่วนยาแต่ละตัวใช้ยังไงคะอาจารย์คะถ้าใช้ก็ใช้เท่ากันค่ะอาจารย์ขอบคุณค่ะต้นเกาสารอีสานเนี่ยต้นห่วงซุมต้นเกาสารต้นนี้ก็แก้เบาหวานแล้วรุ่นเก็บมาเมาไป20ห่อเอาไปแจกพี่แจกน้องเบาหวานลงทุกคนเลยมีโทรมาสั่งไปแต่มันจะให้หายขาดไปเลยทีเดียวมันไม่ได้เลยเบาหวานมันเป็นโรคของความเสื่อมให้ปฏิเข้ากับปีกระใสนี้พอเป็นโรคนี้เป็นลักษณะของโรคกระใสโรคของความเสื่อมพอโรคของความเสื่อมเนี่ยวิธีแก้ที่จะไม่ให้เบาหวานมันขึ้นก็ทำให้มันถ่ายเหมือนเดิมพอถ่ายดีๆเบาหวานมันก็ไม่ขึ้นถ่ายด้วยขับปัสสาวะได้ด้วยเบาหวานไม่ขึ้นแน่นอนวันมาขออนุญาตออกก่อนแบตหมดสาธุค่ะขอบคุณมากค่ะครับได้เวลาเนาะทานค่ะทานค่ะพอดีโจ้เพิ่งปฏิบัติทำเสร็จมีอัดเทปไหมคะอาจารย์โอ้ใครอัดไว้บ้างไหมกูไม่ได้อัดไว้ด้วยดีแล้วกูแบบอัดไว้อยู่